ส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์อันนี้จะขำก็ขำจะขมขืนก็ขมขืนนะคุณนุ่นค,<ะ>คือธุรกิจท่องเที่ยวอันนี้คือเศรษฐกิจหัวจักหลักอีกอันหนึ่งของบ้านเรา<ช>แต่ปรากฏว่าล่าสุดนะครับมีการโพสต์คลิปนี้แล้วก็แพร่หลายในบรรดาน,นักท่องเที่ยวจีนถึงขั้นเขาทําคลิปล้อเลียนแล้วด้วยนีค่ครับเป็นอาชีพอีกอ,กอาชีพหนึ่งเวลาที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยทัวร์มาลงปุ๊บก็จะมีคนมาต้อนรับฮะ จะมีคนมาต้อนรับแล้วดูการทำหน้าที่ต้อนรับของพวงมาลัยแล้วก็ถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวแม่อ่าเห็นไหมปุ๊บด,ดูจังหวะนะฮะม,มีความเครื่องจักรนิดนึงนะคืออีกด้านหนึ่งจะมีกล้องถ่ายรูปอยู่ไงค,คนที่ถ่ายภาพคู่ระหว่างคนที่ของพวงมาลัยกับคนที่เป็นนักท่องเที่ยวอส่วนคนที่ถ่ายคลิปนี่เป็นคนนอก เป็นคนอีกคนหนึ่งที่เขาสังเกตการ่ะแต่ถ้าเป็นมุมกล้องที่ออกมาเวลาภาพคู่นี่นหลังคนนี้ถ่ายเห็นไหมฮะจังหวะนี้เป๊ะมากนะอยาอให้เสียจังหวะเลยนะไม่เสียจังหวะด้วยหน้านิ่งแต่จังหวะก่อนลั่นชัตเตอร์ประมาณเสี้ยววินาทีเกจะยิ้มยิ้มนิดหนึ่งแล้วภาพนิ่งที่ออกมาดิผมอยากจะรู้จริงๆว่ามันสวยไหมคือแต่ว่าต้องยอมรับว่าก็ขึ้นอยู่กับเป็นเคสๆไปนะบางคนอาจจะได้รูปตายิ้มด้วยแต่บางคนอาจจะได้ยิ้มแต่ปากตาอาจจะไม่ยิ้มไหนคุณนุ่นลองทําดิหนึ่งสอง อ่ถ้ามันยิ้มเป็นจังหวะถ้ายิ้มเป็นจังหวะมันจะแข็งนะอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเออนื้อไหมตามันจะเก่งแล้วจังหวะหนึ่งนั่นนี่จังหวะนี้หันกลับไปหน้านิ่งแบบเซ็งชีวิตมากเซ็งชีวิตมากมันเหมือนมันทําจนเมื่อยหน้าน่ะคือมีอยู่สองคลิปนะฮะสองคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่กําลังถูกวิพากษ์วิจารณ์มากนะครับแล้วทั้งสองคนเนี่ยจะเรียกว่ามืออาชีพก็มืออาชีพจะแต่เป็นความหมายของคําว่ามืออาชีพในทางที่ไม่ดีอะ คือไม่มีอินเนอร์ในการทํางานคือเรียกว่างานบริการมันต้องมีเซอร์วิสมายมันต้องมีหัวใจรักบริการแล้วปรากฏว่าล่าสุดนะครับคลิปนี้ก็แพร่หลายบรรดาน,นักท่องเที่ยวจีนเขาทาคลิปรอเรียนเราด้วยตอนนี้โอ้โหคลิปรอเรียนของนักท่องเที่ยวจีนตอนนี้มีการนี่ครับรอเรียน <c oughs> นี่ฮะ <c oughs> คือจะขำก็ขำจะเจ็บก็เจ็บนะค <c oughs> ่ะเพราะบ้านเราเนี่ยการท่องเที่ยวสิ่งที่ได้ขึ้นชื่อที่สุดของการท่องเที่ยวไทย <c oughs> นอกจากความงดงามตามธรรมชาติแล้วนะ ก็คือความเป็นมนุษย์อะ<ช>มนุษยสัญ,ญสัมพันธ<ช>์ของคนไทยนะครับแต่มาเจออย่างนี้เขาไปปุ๊บผมว่าถ้าเกิดทําแบบนี้นะต่อไปนหุ่นยนต์แทนได้ใช่ค่ะอาชีพนี้หุ่นยนต์แทนได้แล้วเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตอนนี้ก็โอ้โหกระนําเลยนะครับมีการมาอธิบายด้วยคาดว่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในคลิปเ<ช>ขกาก็อธิบายว่าก็อากาศมันร้อนอคนที่ทํางานแบบนี้มันก็ต้องอย่างนี้แหละ<ช>แล้วไหนนักท่องเที่ยวจีนพูดอะไรก็ไม่รู้ภาษาลงเลงลงเลง ก็ค้องพวงมาลัยแล้วก็ยิ้มแล้วก็ถ่ายคล้องพวงมาลัยยิ้มแล้วก็ถ่ายลองคิดดูสิถ้าต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนกว่า2,000คนทุกวันทั้งวันะจะเจอกับอะไรบ้างเห็นอกเห็นใจกันบ้างเถอะทีมข่าวของเราีพยายามติดต่อเพื่อที่จะไปขอข้อมูลอีกมุมหนึ่งจากคนที่อยู่ในภาพะนะครับปรากฏว่าล่าสุดเจอตัวแต่หญิงสาวในชุดสีชมพูอ่อนเนี่ยเธอเนี่ยบอกว่า ออกจากที่ทํางานที่ทําอยู่ในคลิปเนี่ยนานแล้วก็เลยไม่อยากจะพูดถึงอะไรอีกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วส่วนคนที่ไปโพสต์อธิบายในคลิปที่แก้ตัวแทนน่ะนั่นคือหนึ่งในทีมงานแล้วล่าสุดผู้หญิงคนที่มาอธิบายความว่ามันทั้งร้อนไม่รู้ภาษาอีกด้วยเนี่ยมันเหนื่อยอปิดเฟซหนีไปแล้วโโเพราะว่าถูกรุมถล่มมากะนะครับตอนนี้เสียงพากษาวิจารณ์ก็พูดถึงว่าการทํางานแบบนี้เนี่ยมันต้องเอาใจมาด้วย<ช>แล้วมันต้องยิ้มออกมาจากข้างในมันต้องมีอินเนอร์ แล้วมันเสียไปถึงภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศด้วยไหมแบบนี้ค่ะทางที่ดีนะจัดคนเพิ่มเลยยังไงฮะคือคนนี้ต้องไม่ได้มีแค่คนเดียวต้องช่วยๆกันมาแบ่งกันยิ้มหน่อยให้คนเดียวแจกยิ้มทั้งวันมันเมื่อยหน้าอันนี้ต้องเห็นใจเขาด้วยเหมือนกันแล้วคนในวงการท่องเที่ยวเขาก็อธิบายว่าจริงๆน้องที่ถ่ายรูปแล้วก็คนที่ไปคล้องผอมอะไรเนี่ยไม่ใช่คนบริษัททัวร์แล้วก็ไม่เกี่ยวกับทางบริษัททัวร์จีนแต่ เข้ามาทําอาชีพโดยตรงก็คือรับจ้างของพรมอะไรแล้วก็ถ่ายรูปคู่แล้วจากนั้นรูปเนี่ยก็เอาไปขายกับนักท่องเที่ยวจีนอ่าหนึ่งร้อยบาทนะครับนั่นคืออาชีพเสริมเข้ามาคืออย่างนี้ก็คือเหมือนไปอาสาน่ะสิอไม่อาสาเก็บตังค่ก็คือเป็น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 กองทัพมดอ่ะก็นั่นแหละคือคือก็เหมือนก็เหมือนเสนอตัวเข้ามาอ่าก็ควรจะต้องมีอารมณ์ร่วมไหมบางที เพราะฉะนั้นคนที่แก้ปัญหานี้ได้เนี่ยก็คือบริษัททัวร์ด้วยใช่ไหมเพราะถ้าเกิดว่ายิ้มไม่ดีเนี่ยบริษัททัวร์ก็ต้องจัดการด้วย<ช>จะมาบอกว่าเป็นคนข้างนอกไม่เกี่ยวกับบริษัททัวร์อย่างนี้มันก็ไม่ได้ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของการท่องเที่ยวไทยซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันร,ร้อนแรงในวันนี้นะครับค่ะดูรายการสดช่อง18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily m o t ั o นและ YouTube วสิ อย่าลืมกด subscribe YouTube ช่องนิว18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง